ต่อไปคือฐานอะไรครับต่อไปที่เป็นฐานไก่ไข่ค่ะชื่อเดิมของเขาคือฐานไก่ไข่แต่ชื่อใหม่ของเขาคือกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ยืนยันแล้วค่ะคือเกี่ยวกับอะไรมันเป็นเกี่ยวกับการเราเลี้ยงไก่ไว้แล้วค่ะแล้วเราก็นําไข่มาทําเป็นอาหารอย่างเงี้ยค่ะท่านเป็นเศรษฐกิจพอเพียงค่ะคือพออยู่พอกินนะไก่บางส่วนเนี่ยค่ะบางส่วนถ้าเราไม่กินนะคะเราก็นำไปขายค่ะอ๋ออาหารในโรงอาหารเนี่ยคือบางทีก็ส่วนทุกวันก็จะมีไข่ให้ค่ะไข่ที่เรานำมาทอดนะคะก็คือไข่จากฐานนี้ค่ะเป็นศูนย์การเรียนรู้ก็ไก่ค่ะอันนี้เป็นมูลสัตว์ค่ะไปทำอะไรต่อฮะนี่เอาไปทำปุ๋ยป่ะอันนี้เอาไปทำพวกปุ๋ยค่ะมันเป็นปุ๋ยผักชีวภาพแนะนำในนี้เลยดีกว่า